ข่าวนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการแนะนำกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนสิในเรื่องของโรคฝีดาดลิงนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้นะแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกค่ะพร้อมให้ติดตามพัฒนาการของโรคเนี่ยอย่างใกล้ชิดโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าท่านนายกนะแนะนำกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามพัฒนาการของโรคฝีดาดลิงค่ะหลังจากองค์การอนามัยโลกเดี๋ยวเขาได้ประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสฝีดาดลิงหลังจากพบการแพร่ระบาดไปแล้วนะคะกว่า10ประเทศทั่วโลกค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เร่งให้ความรู้พี่น้องประชาชนเพื่อให้ป้องกันไม่ให้ตื่นตระหนกแต่ให้มีความเข้าใจและเท่าทันต่อสถานการณ์โรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกของเราในขณะนี้นะคะนะทั้งนี้ทั้งนั้นกรมควบคุมโรคค่ะเขาก็ให้ข้อมูลว่าฝีดาดลิงมันมีมานานแล้วนะใช่มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันไม่ใช่โรคใหม่นะคะเป็นโรคที่พบได้ในสัตว์หลายชนิดด้วยกันโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะค่ะอย่างเช่นกระรอกหนูป่าพวกนี้นะคะซึ่งการแพร่เชื้อจากคนสู่จากสัตว์สู่คนเนี่ยแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยนะแต่ว่าก็อาจเกิดขึ้นได้นะคะจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งทางเดินหายใจผิวหนังที่เป็นตุ่มหรือว่าอุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อต่างๆเนี่ยแหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคฝีดาดลิงเนี่ยไม่น่าจะพัฒนาไปสู่โรคระบาดใหญ่เหมือนกับโควิด-19 นะคะก็ตอนนี้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดอยู่นะในส่วนของผู้ที่ดูแลอาจจะอยู่ในห้องโรงห้องแลบการทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะใช่ค่ะอย่าตื่นตระหนกนะ